Visualization มันเป็นการปลุกผมรู้สึกนะมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เอาไว้สำหรับปลุกใครก็ได้ปลุกตัวเองปลุกบางคนให้ตื่นมาทำอะไรตามที่ตัวเองอยากทำมันเป็นการทำให้คนขยับInspirationมันเป็นพลังอย่างหนึ่งทำให้คนขยับตัวอะไรก็ได้บนโลกนี้มันสามารถมีแรงมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้หมดเลยในทุกรูปแบบแต่ว่าจริงๆแล้วมันคนสื่อสารแบบไหนก็ได้มันอยู่ที่คนรับมากกว่าว่าเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนหรือไปรับจากตรงไหนมองว่าคนส่วนใหญ่สร้างอินสไปเรชันเนี่ยมันไม่ได้ต้องการสร้างหรอกเขาก็ทำของเขาถูกป่ะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นคนที่เขาใช้ชีวิตของเขาแล้วมันน่าดูเป็นตัวอย่างคนเขาไปเห็นนะครับแล้วก็ถึงจะเอาอย่างมันจะไม่มีกระบวนการหรอกบางช่วงเนี่ยมันก็จะเป็นบางเรื่องแล้วแต่กระแสของสังคมว่าจะเทความสนใจไปหาใครคนกลุ่มไหนแล้วกลุ่มนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มันมีเป็นตัวตนเป็นกลไกในการสร้างสังคมอะไรก็ได้ที่มันเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่มันดีขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยพี่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีหมดแหละมันเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศเราต่อสังคมเรานะครับไม่ว่าจะรูปแบบแบบไหนก็ตามที่เป็นเบื้องหลังในการผลักดันให้สังคมมันไปข้างหน้าคืออินสไพเรชันเป็นการทำให้สังคมลุกขึ้นเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนตัวเองไปทิศทางที่ดีขึ้นพี่เชื่อว่าทุกๆคนน้องๆที่เข้ามาสมัครทุกคนเนี่ยคือถ้าเป็นคนปกติหรือว่าไม่ได้เข้ามาโครงการนี้เนี่ยทุกคนก็ดำเนินชีวิตตัวเองอยู่แล้วนะครับดำเนินชีวิตตัวเองตามปกติก็คุณรักพักจำรู้เรียนผิดเรื่องถูกก็แล้วแต่เขาแต่การเข้ามาโครงการนี้เหมือนเป็นท่อหนึ่งที่เขาผ่านแล้วเขาจะได้เห็นกระบวนการขัดเกลาได้ฟังคอมเมนต์ได้ใส่สิ่งที่มันถูกต้องได้คำแนะนำที่ดีพี่มองว่าเขาจะไปเร็วเขาจะได้ไปถูกทิศทางกระสุนที่ยิงไป ก็ตรงมากขึ้นมีช่องทางที่เห็นชัดเจนคือเป็นการเกลาเขาอะแล้วก็เป็นพื้นฐานให้เขาได้ไปได้อย่างถูกต้องมันก็เป็นพลังในการถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆอีกคือเขาเข้ามาเพราะคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะแล้ววันหนึ่งตัวเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนที่แทรกสร้างแรงบันดาลใจปีต่อไปเนี่ยคนเนี้ยก็จะเป็นไอดอลของตัวทุกคนมันเป็นชั้นๆในการถ่ายทอดเรื่องแบบเนี้ยครั้งต่อไปเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็จะแพร่กระจายและอาจจะเห็นอะไรนอกจากเห็นแนวคิดที่เขาส่งคลิปเข้ามาแล้วเราอยากจะเห็นการทำได้จริงการที่เอาแนวคิดแบบนี้ทำเป็นรูปเป็นร่างแล้วติดตามผลให้รู้สึกว่ามันได้ผลจริงไม่ใช่แค่วิธีคิดเพราะโลกยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยการที่ใครคิดเก่งมันอยู่ที่คิดแล้วทำจริงได้มันพิสูจน์ได้แล้วมันจับต้องได้คนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้แค่คิดเฉยๆแล้วการที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นอินสไปเรชันให้กับใครได้เนี่ยจะต้องเป็นภาพผลที่เกิดขึ้นแล้วสัมผัสได้จริงเขาถึงจะเชื่อสิ่งนั้นสำหรับน้องๆทุกคนนะครับต่อให้ได้เข้าโครงการหรือไม่ได้เข้าโครงการการสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนต้องทำอยู่แล้วมันเป็นการปลุกตัวเองไม่มีอะไรกระตุ้นชีวิตเนี่ยมันก็ไปได้ช้าชีวิตเราไม่ได้ยาวนานมากเพราะนั้นการหาแรงบันดาลใจเพื่อที่ทำตัวเองไปได้เร็วหรือลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วหรือไปได้ถูกทิศทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะเราจะได้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าชาวบ้านไปได้ถูกต้องได้รับผลที่มันมากกว่าทำน้อยได้มากทำเท่าชาวบ้านทำได้มากกว่าชาวบ้านทำเท่าชาวบ้านได้ผลมากกว่าชาวบ้านถูกไหมครับเพราะนั้นแบบว่าที่ยิ่งไปถึงจุดหมายได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่เหลือในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเหนื่อยมากกว่าชาวบ้านเพราะนั้นแบบการลุกขึ้นมาปลุกตัวเองให้ไปตามความฝันไปตามสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือว่าไปตามเขาเรียกอะไรรูปแบบที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยคือปลุกตัวเองแหละนะครับปลุกจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพราะไม่งั้นเรายังไม่อยากอยู่บนโลกนี้เลยอ
อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากเราอาจจะไม่รู้นะวันนี้ว่ามันสำคัญยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาหลายๆคนที่ผ่านมารู้สึกว่าการลุกขึ้นมาทำอะไรทำสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำเนี่ยแต่ว่าไม่มีแรงบันดาลใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้ชีวิตไปได้ช้าเพราะนั้นแบบใครอยากไปได้เร็วอ่ะอยากสร้างอะไรให้กับตัวเองได้เร็วอ่ะซึ่งโลกยุคปัจจุบันควรจะเป็นแบบนั้นถูกป่ะครับเพราะนั้นแบบอยากให้เข้าโครงการนี้แล้วเราจะไปได้เร็วไม่ว่าทุกเรื่องนะครับการเรียนการทำงานการต่อยอดคือทำหนึ่งปกติทำหนึ่งได้หนึ่งโครงการนี้อาจจะช่วยทำหนึ่งแล้วได้ห้าได้หกได้เจ็ดจบไปเนี่ยผมกำลังเรียนอยู่จบไปคนอื่นจะเริ่มหนึ่งเราอาจจะเริ่มสี่ห้าก็ได้คือไปได้เร็วได้มากขึ้นชีวิตมีแต่กำไรก็คิดว่าอยากให้มาร่วมกัน